ภาวะที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าซุปเปอร์อาจจะไม่ได้เหมือนหุ้นตัวอื่นนะครับเพราะว่ามีการออกไปของผู้ถือหุ้นรายใหญ่วันนี้เราคงไม่มีความอยากที่จะไปขายหุ้นงั้นวันนี้ถามว่ามันมาดีไหมนะครับในแง่ของผมเชื่อว่ามันมามากกว่าที่ฝันไว้กลับมาอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนอีกครั้งนะครับสำหรับหุ้นของบริษัท Super Energy Corporation เพราะถ้าคุณผู้ชมสังเกตกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะพบว่าราคาหุ้นของ Super เองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบนี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เป็นที่น่าสนใจครับว่าผลประกอบการของ Super หลังจากนี้เองจะสามารถประคับประคองราคาหุ้นให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ขณะเดียวกันเองจุดยืนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จะขายหุ้นออกมาหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามหาคำตอบกับคุณจอมทรัพย์ประธานของกลุ่มซูเปอร์พร้อมกันเลยครับเมืองไทยเรามีเกือบ600กว่าเมกนะครับตอนนี้ก็เหลือสัญญาอยู่ประมาณอีก20ปีนะครับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยนะครับงั้นรายได้ของตรงส่วนเนี้ยก็จะมั่นคงไปประมาณ 20-21 ปีเพราะแต่ละตัวสัญญามันไม่เท่ากันนะครับส่วนของเวียดนามเนี่ยที่เราเพิ่ง COD ไป286เมกะวัตต์เนี่ยก็เหลือขายไฟอีกประมาณ19ปีนะครับเพราะนี่เกือบครบเดือนหน้าจะครบ1ปีแล้วที่เราจ่ายไฟในเวียดนามนะครับงั้นตอนนี้ก็เหลือ 19.1 เดือนถ้าเป็นเดือนหน้าก็จะเหลืออีก19ปีตรงส่วนนี้ก็จะได้ค่าไฟ 9.35 เซนต์นะครับก็จะมั่นคงไปอีก19ปีนะส่วน550เมกะวัตต์ที่เรากำลังจะเซ็นสัญญา EPC วันนี้นะครับเราจะเซ็นสัญญากับ Power China วันนี้ลงทุน550เมกะวัตต์เนี่ยประมาณ10,000กว่าล้านเนี่ยตัวนี้จะมีสัญญาซื้อขายไฟอีก20ปีถ้าเกิดเราจ่ายไฟเดือนธันวาก็บวก20ปีจากเดือนธันวาไปนะฮะตรงนี้จะอยู่ที่ 7.09 US cent นะเป็นระยะเวลา20ปีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ย4โครงการลม421เมกะวัตต์ไฟจะอยู่ประมาณ 8.5 เซนถึง 9.8 เซนเพราะมันมีแบบบนบกกับในทะเลงั้นราคาไม่เหมือนกันตัวนั้นก็จะไป20ปีครับงั้นวันนี้เนี่ยโครงการของซุปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดสร้างเสร็จเนี่ยเราจะมีประมาณเกือบ 1,800 เมกะวัตต์งั้นในแง่ของเงินนี่ต้องบอกว่าเราค่อนข้างพร้อมครับแล้วเราก็มีกลไกที่จะออกตัวหุ้นกู้เองก็ตามเมื่อตลาดพร้อมนะครับหรือเมคานิซึมของตัว Infrastructure Fund นะครับตัวกองทุนพื้นฐานเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการเงินเพิ่มเราสามารถขยายและขายทรัพย์สินเข้าไปได้ตลอดเวลานะครับงั้นกลไกในมือในการหาเงินเนี่ยเพื่อลงทุนในอนาคตเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างพร้อมมากเลยโดยไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะไปกวนผู้ถือหุ้นในแง่ของการเพิ่มทุนภาวะที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าซุปเปอร์อาจจะไม่ได้เหมือนหุ้นตัวอื่นนะครับเพราะว่ามีการออกไปของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็จะปรับเปลี่ยนการถือหุ้นนะครับก็อาจจะมีการมีหุ้นเข้าไปในตลาดเยอะหน่อย ราคาก็เลยสุดลงอันนี้มันเป็นแฟกต์เราก็ต้องพูดตามความจริงนะครับว่ามันเลยทำให้ลดลงต่ำกว่าปกตินะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องยอมรับก็มีผู้ถือหุ้นที่ได้กำไรไปแล้วก็มีผู้ถือหุ้นที่ติดแล้วก็เสียใจก็เป็นของธรรมดาของตลาดหลักทรัพย์เพราะราคามันสวิงและเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูเทรนด์วันนี้เนี่ยมันจะเหมือนสดซุปเปอร์ตอนที่เราเริ่มต้นจากศูนย์ไป800เมกะวัตต์นะฮะเพราะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีการปรับโครงสร้างในการถือหุ้นนะครับแล้วปรับโครงสร้างทางการเงินเนี่ยแล้วมาขายตัวกองทุน Infrastructure เสร็จเนี่ยวันนี้เนี่ยเรากลับย้อนมามีทุนเต็มจำนวนเพื่อเติบโตได้อีกแล้วงั้นวันนี้เราอยู่ประมาณ600กว่านะครับอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เกือบ300ในเวียดนามเกือบ 1,000 เมกะวัตต์นะครับวันนี้เนี่ยปีนี้เรากำลังจะโต550เมกะวัตต์อย่างน้อยโต 50% นะ
ปีหน้าเราโตอีก421เมกะวัตต์ประมาณ 42% งั้นมันจะกลับไปเหมือนตัวซุปเปอร์ตอนเริ่มต้นละ Exponential Growth การเติบโตมันกลับมาอีกละแต่คราวนี้มันเห็นชัดเจนกว่าเดิมด้วยเพราะวันนี้เรากำลังสร้างโครงการพวกนี้ทั้งหมดผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดนักลงทุนนะครับดูตรงส่วนนี้ว่าราคาเราต่ำเป็นโอกาสเนี่ยการเติบโตเนี่ยนะครับในแง่ของบริษัทซึ่งถ้าเกิดราคาหุ้นปรับตามไปเนี่ยมันมหาศาลเพราะวันนี้เรากำลังจะบอกว่าปีนี้เราน่าจะปิดใกล้ 7,000 ล้านแต่ปีหน้ารายได้เข้าไป 10,000 ล้านนะ 30% ปีถัดไป 13,000 ล้านงั้นถ้าท่านดู projectionและท่านเชื่อการเติบโตของเราเพราะท่านเห็นเรากำลังสร้างทุกโครงการอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นที่ว่ามันหยุดโตมาประมาณปีครึ่งเนี่ยพอมันเปลี่ยนกลายเป็นหุ้นที่มีการเติบโตแบบ exponential อีกแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็จะต้องปรับทฤษฎีละเพราะบริษัทที่เติบโตกับบริษัทที่ไม่เติบโตเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนให้ value การประเมินมูลค่าแตกต่างกันนะครับงั้นในแง่ของนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ต้องดูนะครับสำหรับผมเองและครอบครัวผมเองเนี่ยวันนี้ถืออยู่ 42% อยู่แล้วงั้นถามว่าเราเชื่อมั่นในบริษัทไหมเราเชื่อมั่นนะครับราคาหลังสุดที่ผมถือมาซื้อมา 10% หลังสุดเนี่ยไม่ใช่ซื้อ100ล้านหุ้นนะฮะซื้อมา 10% 2,700 ล้านหุ้นเนี่ยผมซื้ออยู่ที่บาท20งั้นวันนี้มันโชว์อยู่แล้วว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเชื่อยังไงครับเพราะถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นเราคงไม่ซื้ออย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นการลงทุนงั้นนักลงทุนแต่ละคนก็ต้องมองภาพของตัวเองมองภาพให้ชัดของตัวเองแล้วก็ลงทุนครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าบริษัทมันเติบโต PE มันต่ำเกือบต่ำสุดมันก็น่าจะมีรูมที่โตขึ้นได้ครับถ้าพูดถึงจุดยืนของผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เองล่ะครับถ้าราคาเองขยับขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยจุดยืนของเรานี่จะมีการขายหุ้นหรือว่าเราจะมีการดูแลหุ้นอย่างไรคือวันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะฮะเราคงยังไม่มีความจำเป็นที่ว่าจะต้องขายหุ้นนะครับเราครอบครัวเราถือหุ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีสัดส่วนเพิ่มมาโดยตลอดนะครับยังวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราในฐานะลงทุนว่าเรากำลังมองว่าอีก2ปีมันจะไป 13,000 ล้านแล้วในแง่ของรายได้เนี่ยวันนี้เราคงไม่มีความอยากที่จะไปขายหุ้นอาจจะอยากเก็บเพิ่มด้วยซ้ำแต่อันนี้ก็ต้องไปดูว่าหน้าตักหรือการหาเงินหาได้ไงเพราะถ้าดูย้อนหลัง3เดือนเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่หุ้นลงเนี่ยนะครับตัวผมเองเก็บหุ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันงั้นวันนี้ถามว่ามันมาดีไหมนะครับในแง่ของผมเชื่อว่ามันมามากกว่าที่ฝันไว้นะครับในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยวันนี้เราใหญ่สุดในประเทศไทยในแง่ของกำลังการผลิตนะครับครับนะเรามีเมกะวัตต์ที่ขายแสงอาทิตย์เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดนะภายในปลายปีเราเองก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามนะครับเพราะว่าเราเองก็จะขึ้นไปประมาณ 8-900 เมกะวัตต์ตรงส่วนนั้นครับงั้นวันนี้มันก็เติมเต็มความฝันแล้วล่ะนะเพราะวันแรกที่ผมสร้างเนี่ยผมคิดว่าโอ้ได้100เมกะบุญละแต่ในแง่ของพลังงานทดแทนเนี่ยเราอยากจะใหญ่ที่สุดในรีเจนในอาเซียนซึ่งแผนเนี่ยผมเชื่อว่าเราไปได้เพราะอะไรเพราะแบงกิ้งพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับก็มีความพร้อมในแง่ของสาขาในของแต่ละประเทศที่จะสนับสนุนเงินเราหรือปล่อยเงินเราได้ละก็คือธนาคารกรุงเทพนะฮะหรือ Exim Bank หรือ ICBC พวกนี้เขามีสาขาในอาเซียนหมดละงั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะความต้องการไฟเนี่ยนะครับในทวีปเอเชียไม่ใช่อาเซียนนะครับใน5ปีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราดูรีเสิร์ชของบริษัทนึงที่เขาทำรีเสิร์ชทางด้านนี้การเติบโตในการใช้ไฟเนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ย 75% จะเติบโตในอาเซียนงั้นวันนี้มันมากเพียงพอเลยครับผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเซาท์อเมริกาหรืออเมริกาหรือยุโรปละเพราะการเติบโตเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนนี้เราต้องยอมรับว่าคนในอาเซียนเนี่ยนะครับเรายังถือ
ถือว่าเป็น under development country นะครับงั้นสาธารณูปโภคเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้มีให้ประชาชนใช้ทุกคนตรงส่วนนี้มันถึงจะเติบโตมากที่สุดนะครับงั้นความฝันของผมก็คือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของ regional player นะครับเราก็มองว่าหลังจากนี้ไปอีก4หรืออีก5ปีเนี่ยเราก็น่าจะไปเติบโตได้ในอินโดในฟิลิปปินส์ในพม่านะครับหรือญี่ปุ่นเองเนี่ยได้ค่อนข้างมากขึ้น